ครับสวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาร์เธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับคุณลุงไม้สีนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าแผนหักดิบเปรมนะครับแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้สีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้สีครับสวัสดีครับสวัสดีร้านอาร์เธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเอ๊คุณลุงครับรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นประเด็นฮอตเลยนะครับเอ๊คุณลุงครับการที่ว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไทยโดยที่ว่าฝ่ายความมั่นคงของประยุทธ์เนี่ยไม่มันแบบว่าไม่ระแคะระคายอะไรเลยครับหรือว่ามันอะไรมันมีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะครับในเรื่องตัวนี้ครับคุณลุงครับสำหรับเรื่องนี้นะครับครับวันนี้ก็มันวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่27 28ป่ะวันที่27แล้วครับ27ครับมันก็พูดได้แล้วครับครับคงไม่จะไม่เสียไม่เสียหายต่อรูปคดีอย่างว่าอ๋อครับคืออย่างนี้เมื่อคืนวันที่23สิงหาคมที่แล้วเนี่ยประมาณเวลาประมาณ18:00ครับครับกับเที่ยงคืนลุงได้รับโทรศัพท์สายด่วนมาถึงเลยบอกว่าครั้งแรกก็ถามว่านอนหรือยังลุงก็บอกว่าเพิ่งจะเข้านอนครับครับท่านท่านก็ถามบอกว่าโทรศัพท์ต้องเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงนะจากนี้ไปลุงก็ถามบอกว่ามีอะไรหรือครับทางปลายสายก็บอกว่าไม่ได้เจรจาไม่ตกลงครับติดคุกอย่างเดียวคือว่าการเจรจาไม่ตกลงแล้วเพราะว่าไอ้เปรมสีเสามีคำสั่งเด็ดขาดเลยบอกว่าไม่ตกลงคือไอ้คนเขาไปเจรจาคงจะไม่ได้เจรจากับเปรมน่ะนะคือคงจะเจรจากับคนอื่นน่ะแต่ที่นี่ก็คือว่าไอ้คนที่จะตัดสินใจได้ก็กลัวเปรมไงเพราะว่า ในวอลลุ่มของฝ่ายของท่านยิ่งรักเนี่ยที่ติดตามสถานการณ์อยู่เนี่ยได้รับโทรศัพท์จากตุลาการพวกนั้นแหละที่ตุลาการศาลฎีกาไอ้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรอ๋อครับครับครับบอกว่าคำตัดสินออกมาแล้วคือว่ายังไงก็ต้องเอานายกปูหรือนายกยิ่งรักนี่ติดคุกให้ได้อ๋อครับถึงแม้ว่าคดีนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการละเลยปฏิบัติหน้าที่หรือบุกพ่องในหน้าที่มันจะเป็นแค่ว่าใช้ได้เพียงแค่มาตรา157ใช่ไหมที่ว่าบอกว่าจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีแต่เปรมเตนสุรานนท์เขาบอกว่ายังไงต้องเอาเข้าคุกให้ได้แล้วคดีอื่นๆจะตามหลังมาเพราะว่าอย่างที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคดีน้ำคดีกระดาษว่าท่านนายกทักษิณไปเปิดการแข่งขันมวยในมาเข้ามันยังเอาใช่นั่นแหละคือว่าหมายถึงว่าจะต้องคดีอื่นๆจะตามมาเขาว่างั้นแล้วก็ทีนี้ก็ตัดสินไปตามรูปคดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยว่างั้นแต่ทีนี้ความตั้งใจของเปรมเนี่ยที่เขารู้กันมาเนี่ยคือว่าเปรมนี่เพียงแค่ว่าต้องการเอายิ่งรักเข้าไปในที่คุมขังหรือในคุกเนี่ยให้ได้แล้วทีนี้คาดว่าไม่เกิน3เดือนน่ะท่านยิ่งรักจะต้องตายไงถ้าไม่ตายก็นะวันจะคือจะต้องมีการวางยาเช่นในกรณีของไอ้พวกนั้นไงพวกไอ้ที่หมอยงหมอยองที่ว่าพวกไอ้โลหิตเป็นพิษอย่างเงี้ยยังไงก็ตายถ้าเกิดว่าเขาไปในตายแน่นอนระวังคือเขาบอกว่าถ้าเปรมสั่งสักอย่างเดียวผู้บัญชาการเรือนจำหญิงมันก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้ถึงว่าคุณจะไปอยู่ห้อง VIP ห้องพิเศษยังไงก็ช่างเถอะเพราะอาหารการกินมันจะต้องผ่านพวกนี้ไงเนี่ยคือวางการวางยานี่แหละเมื่อได้รับคำสั่งมาอย่างนั้นเขาก็ต้องทำไปตามธงที่ว่าเปรมเตียนสุรานนท์เขาตั้งธงไว้ครับทีนี้ก็บังเอิญว่าคนดีผีคุ้มเนี่ยทางฝ่ายตุลาการศาลที่ว่าเนี่ยศาลอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเขานำข่าวเรื่องนี้มาปูดให้ทางนี้ฟังทางนี้ก็เลยต้องเคลียร์กับท่านยิ่งรักเพราะว่าท่านยิ่งรักบอกว่าจะไม่หนีไงครั้งแรกเลยบอกเลยนะบอกว่ายืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าไม่หนีเพราะว่าตัวเองไม่ผิดจะต่อสู้ในชั้นศาลให้เรียกว่าให้มันจะแจ้งแดงแก่ว่างั้นเกิดว่ามีการตัดสินว่าผิดเนี่ยกมวลชนก็มียังไงมวลชนเขาไม่ยอมใช่ไหมคือว่ายังไงเขาไม่ติดคุกหรอกครับ
ต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่วันนั้นอ่ะที่ท่านพลนี้นี่โทรศัพท์คุยกับลุงเนี่ยมันช่วง6 ทุ่มแล้วบอกว่าท่านออกมาจากบอลลูนมาแล้วออกจากห้องบอลลูนมาแล้วเลยก็มาบอกลุงบอกว่าให้เตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้แบบว่าโทรศัพท์อย่าปิดตอนนี้กำลังเคลียร์กันอีกอยู่ว่างั้นไอ้นี่ที่ลุงว่าเนี่ยมันคืนวันที่23นะครับกำลังเคลียร์กำลังกล่อมละงานกล่อมเนี่ยกล่อมคือไม่ได้จะกล่อมคนอื่นเลยกล่อมท่านนายกยิ่งรักคนเดียวเลยเพราะว่าทางไอ้ประยุทธ์เนี่ยก็ให้ตัวแทนออกมาบอกแล้วไงบอกว่าให้หนีเขาจะจัดการให้คือจะพูดไว้ทำไมมีเขาให้หนีหมดทุกคนด้วยนะไอ้ตัวใหญ่ๆตัวที่เสียดทานเขาเนี่ยเขาให้หนีนะคือว่าเขาเปิดไฟเขียวให้หนีเลยนะคสช.เนี่ยปกจนกบฏมันต้องการให้นายกหนีนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมคุณลุงถึงพูดว่าคสช.เปิดไฟเขียวให้หนีครับคุณลุงก็ถ้านายกยิ่งรักหนีเนี่ยเขาจะเข้าใจใช่ไหมหรือว่าถอยเรียกว่าถอยแล้วกันล่ะอย่าเรียกว่าถอยอย่าเรียกว่าหนีเลยคือถอยนั่นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับคสช.อะไรบ้างครับคุณลุงที่ลุงนอกเคยมานั่งสระตะมาคิดมันจะได้ผลประโยชน์ตรงไหนไอ้พวกคสช.เนี่ยมันจะได้คือมันจะลดการสูญเสียลงทันทีเลยเพราะว่าประชาชนวันนั้นน่ะได้ยินว่าถึงจะไม่เป็นแสนแต่มันก็หลายหมื่นครับถ้าเกิดประชาชนไม่พอใจขึ้นมาตัดสินว่าท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความผิดจะต้องนำตัวไปขังคุกเนี่ยครับแล้วร้านอาเธอคิดดูว่ารถบรรทุกผู้ต้องหามันจะวิ่งออกได้เพราะคนมันก็เตรียมการกันเหมือนกันครับก็ได้ยินว่ามีการเอารถห้องขังหญิงไปด้วยนั่นแหละคือมันไม่มีทางวิ่งออกไปได้หรอกครับแล้วอย่าลืมว่าตำรวจทหารที่เขาไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของเปรมตินสุรานนท์เนี่ยเขามีเยอะแยะเลยนะคือว่าพ่อแม่ลูกเมียเขาหรือว่าญาติโกโหติกาเขาที่เป็นชาวนาก็ซะส่วนมากได้ผลประโยชน์จากการรับจำนำข้าวของท่านยิ่งลักษณ์ที่ว่าเป็นนโยบายแห่งรัฐออกมาเนี่ยมันได้ผลประโยชน์กันทั้งนั้นแล้วคิดหรือว่าเขาจะยอมให้ท่านยิ่งลักษณ์ไปติดคุกอ่ะเขาไม่บอกกับจริงอ่ะเขาไม่ได้เขียนป้ายบอกว่ากูอยู่ฝ่ายยิ่งลักษณ์กูอยู่ฝ่ายประยุทธ์เขาไม่ได้เขียนแต่ใจเขาอ่ะไอ้พวกที่ว่าทหารตำรวจไปกันตั้ง 3,000 4,000 น่ะใครจะไปอ่านใจเขาได้เนี่ยประยุทธ์มันกลัวตรงนี้ต่างหากเนี่ยที่ลุงเคยบอกว่ากลัวจนหำหดไงครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่มีการต่อสู้กันหรือว่าไม่มีการสูญเสียที่หน้าศาลแล้วก็ตามต่างจังหวัดอีกเขาเห็นบอกว่าแผนไอ้ที่เราพูดไปแผนไอ้ไม่ใช่แผนสิงหา60อ่ะมันก็มีคนรับไปทำแล้วด้วยเนี่ยมีคนรับไปทำเลยนักการเมืองใหญ่อดีตรัฐมนตรีด้วยเนี่ยรับไปทำนั่นเนี่ยแต่นายกยิ่งรักไม่ให้ทำเนี่ยแม่นางเสือบอกว่าไม่เอาแผนนี้ไม่เอาแผนเผาบ้านเผาเมืองเผาไอ้พวกตัดน้ำตัดไฟทั้งหลายนี่ไม่ให้ทำไอ้นี่มีเลยนะเนี่ยแต่ว่าบอกลูกไม่สีกาบอกด้วยเนี่ยแต่กาบอกเนี่ยอย่าบอกชื่ออย่าบอกชื่อนะครับไม่บอกชื่อคือว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันเป็นคนดื้อในขบวนการนายกรัฐมนตรีทั้งหลายนั่นแหละเป็นคนดื้อที่สุดนั่นแหละแล้วบุคคลนี้มันเป็นคนฝ่ายเดียวกับเราหรือฝ่ายเดียวกับเขาครับลุงเมื่อก่อนเนี่ยมันก็อยู่ฝ่ายกับเราเนี่ยแหละแต่ที่หลังมาได้ยินว่ามันออกไปออกเพี้ยนๆออกหน่อยนะอย่าพูดมากเดี๋ยวมันรู้เรื่องมันรู้เรื่องเดี๋ยวมันจะยาวเนี่ยมีคนรับไปด้วยเนี่ยเรื่องเนี่ยแผนไอ้สิงหา60เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยนี่แหละทีนี้เขาก็ต้องมากล่อมยิ่งรักกล่อมนายกยิ่งรักบอกว่าต้องหนีเห็นแก่ประชาชนคนไทยจะไปตายครับนั่นละได้ยินมาว่าท่านผู้ที่โทรศัพท์บอกลุงนะบอกว่าเอาไม่กระทั่งพระนะเอาไม่กระทั่งพระเลยพระกล่อมอ่ะโอ้ครับให้เห็นแก่บ้านแก่เมืองให้เห็นแก่ชีวิตประชาชนที่ไม่รู้เรื่องอิโนอิเนจะต้องมาสูญเสียเพราะการตัดสินใจต่อสู้ของท่านยิ่งรักเนี่ยครับพระต้องกล่อมช่วยนะไม่ใช่ว่าไอ้จะมีเฉพาะว่าไอ้พวกไอ้ที่ว่าที่ปรึกษานะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยเมื่อท่านยิ่งรักตกลงไม่รู้จะตกลงเวลาไหนนะลุงไม่รู้เพราะว่าเราคุยกันไปประมาณ1:00 กว่าแล้วก็ท่านก็ตัดสายบอกว่าให้เปิดไฟให้เปิดไอ้โทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาอย่าปิดเครื่องว่างั้นครับแล้วก็ทีนี้ก็
แล้วทำไมที่ว่ามันไม่ระแคะระคายใช่ไหมครับเพราะไอ้ฝ่ายความมั่นคงประยุทธ์เนี่ยเขาระแคะระคายแต่ทีนี้มันเป็นคำสั่งมาจากประยุทธ์จากประวิตรอ๋อครับว่าให้เปิดไฟเขียวไม่ใช่เปิดอย่างเดียวให้อำนวยความสะดวกถึงขั้นนั้นแล้วท้าวก็เรื่องเจ๊งอะเนี่ยครับนั่นแหละให้อำนวยความสะดวกทุกอย่างเพราะเขาไปบอกแล้วเนี่ยเขาบอกว่านายกยิ่งรักจะเอาใครไปด้วยก็ได้ครับเขาไม่จำกัดจำนวนด้วยขอให้เดินทางออกจากประเทศไทยอ๋อครับเนี่ยแล้วผลได้ผลเสียของคสช.เนี่ยเขามีแต่ได้กับได้มันมีแต่ได้กับได้นะเพราะว่าอะไรมันเหมือนการปลดชนวนระเบิดอ่ะปลดชนวนระเบิดตอนแต่ระเบิดตอนนี้มันยังอยู่ในเมืองไทยแหละแต่ปลดชนวนแล้วเอาท่านยิ่งรักคล้ายๆว่านายกยิ่งรักนี่ท่านเป็นหัวเชื้อหัวเชื้อเท่านั้นเองคือว่าดึงหัวเชื้อออกมาซะอ๋อแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยเขาทีนี้ก็หันใจโล่งไงหันใจโล่งเลยคล้ายว่าโล่งเลยพอนายกยิ่งรักมาอยู่แล้วไงโอ้ครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทีนี้ก็มันจะมีอันนั้นอีกด้วยเขาคิดในใจอ่ะเขาเพราะว่ามันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างอาจจะมีการปฏิวัติยึดอำนาจซ้อนอ๋อครับนั่นแหละถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นมาเนี่ยครับครับครับเพราะว่าเปรมจินตุลานนท์เขาไปประชุมในบ้านเขาในวันโดยปกติมันก็จะต้องวันที่25ใช่ไหมวันเกิดเขาแต่ทีนี้วันที่24เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกพวกทหารเข้าไปคล้ายๆว่าไปดูว่ามึงมีใครยังจงรักภักดีต่อกูมั่งอย่างนี้นะนั่นแหละครับครับคือว่ายังประยุทธ์นี่กลัวที่สุดก็คือกลัวการปฏิวัติซ้อนนั่นแหละเพราะว่าใครจะไปอ่านออกล่ะก็ยังใจครับหน้าตาเห็นยิ้มๆกันอยู่มันอาจจะซ่อนดาบไว้ข้างหลังยังจะเริ่มใช้สิทธิศาสตร์อย่างพวกเนี้ยโอ้มันทำได้ทั้งนั้นแหละนั่นแหละเขาก็เลยกลัวตัวนี้เมื่อเอาท่านยิ่งลักษณ์ออกมาจากวังวนตัวนี้ได้เนี่ยเขาก็สบายเขาสบายใจเลยเนี่ยแล้วก็บอกไปฝากไปไอ้พวกมโนทั้งหลายมโนไปเขียนกันโอ้โหแม่ผมเรียนทะเลไปคือแบบอยากจะถามคุณลุงว่าแบบคือว่าแต่ที่เราสังเกตการอ่ะบ้างข่าวเนี่ยคือว่าเราได้รับข่าวสารที่ว่ามันเป็นจริงแล้วมันเป็นแบบว่าข้อเท็จจริงอ่ะคือว่าเนื้อเน้นๆเลยมาตั้ง 3-4 วันแล้วเราสังเกตการเนี่ยเฮ้ยมานั่งดูพิจารณาดูคนนั้นคนนี้ที่ว่าเป็นของแท้บ้างเป็นระดับปรมาจารย์บ้างเนี่ยที่ว่าเขาออกมาแบบว่าโชว์พาวอ่ะคุณลุงโชว์พาวเนี่ยคุณลุงมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยนั่นแหละมันทำให้คนไฟเฟ้ครับให้มวลชนไม่ว่าฝ่ายเหลืองฝ่ายสลิ่มฝ่ายแดงอะไรทั้งนั้นแหละไฟเฟ้กันทั้งนั้นเลยเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงไงครับเขามามันโนเขียนน่ะบางคนบอกว่าโอ้ยออกไปโน่นไปนั่งเรือที่สัตหีบก็มีบางคนบอกว่านั่งเรือไปเกาะช้างไปต่อรถจากเกาะช้างไปเขมรโคตรพ่อโคตรแม่มึงจากก่อช้ามันมีถนนไปที่ไหนน่ะมันทะเลทั้งนั้นเลยไม่อยากจะเอ่ยโอ้แล้วก็มีด้วยมันนั่งฮอไปลงไอ้อะไรเกาะไม้ชงไม้ชี้ว่าแล้วก็ต่อเครื่องบินส่วนตัวไปเขมรว่าโอ้ครับโอ้โหลุงอ่านคือว่ามันลุงอยากหัวเราะทั้งเข่าโคกอย่างเขาว่านั่นแหละคือว่าไม่เคยเปิดแมปดูกันเลยหรือว่ายังไงตายมันครับคือไอ้คนเชื่อก็เชื่อแล้วมาถามลุง 2-3 วันมาเนี่ยหลังไม้ลุงนี่มันพูดง่ายๆนะว่าถ้าเราไม่ตอบปัญหาว่าเราเล่นตัวหาว่าเราไม่ความร่วมมือแต่เราก็ตอบไปบอกว่าเดี๋ยวผมจะแขออกทั้งหมดถ้าคุณสนใจก็ฟังบอกเนี่ยใครกล้าหนีใครทำไมถึงต้องหนีอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกก็บอกงั้นแหละครับก็นั่นแหละก็คสช.คสช.เน้นขีดเส้นใต้ว่าคสช.เขาอำนวยความสะดวกให้หนีครับนั่นละมีรถเขาเรียกว่ารถคุ้มกันแบบเรานุ่นน่ะชั้น VIP เลย VIP เลยก็ออกมาจนถึงชายแดนเขมรแล้วจากชายแดนเขมรเขาไปถึงประเทศเขมรเนี่ยลุงไม่บอกหรอกเอาเพียงแค่ว่าออกจากประเทศไทยนั่นน่ะคือว่าขบวนการเขาเรียกว่านั่นน่ะไอ้พยัคฆ์บุรพาทั้งหลายนั่นแหละเขายอมให้ขี่หลังออกมาเพราะพยัคฆ์บุรพาเป็นคนอำนวยความสะดวกอ๋อครับก็บอกตรงๆอย่างนี้แหละเพราะเส้นทางนี้มันเป็นมันเขียนอยู่ในเขียนอิทธิพลของไอ้ทหารพยัคฆ์บุรพาอ๋อครับบอกตรงๆก็ไม่รู้ว่าเส้นสนกลในอะไรมันเป็นอะไรยังไงในณตอนนี้ใช่ไหมครับคุณลุงเอ๊ะคุณลุงครับมาคิดดูอย่างนี้นะครับครับครับทำไมเขาถึงหักดิบเปรมใช่ไหมลุงคิดว่าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าคิดว่ามันโง่นะบางอย่างมันก็ไม่โง่นะครับ
ระหว่างที่ว่ามันจะเข้าข้างทักษิณชินวัตรหรือนายกยิ่งรักเนี่ยกับระหว่างเปรมเนี่ยไอ้เปรมเนี่ยมันจะตายวันไฟพุ่งอยู่อีก2ปี3ปีมันก็เรียกว่าตายหาไปแล้วลุงเชื่อว่าอย่างนี้หรือป่านนี้ไม่เอาใจมันช็อกตายหาแล้วหรือครับแล้วระหว่างคนที่แข็งแรงเรามี power มีกำลังมวลชนค่อนข้างเรียกว่าโอ้เกือบจะครึ่งประเทศนู่นน่ะอ้าวแล้วก็เงินทองเขาก็มีเราอันเนี้ยระหว่างสองฝั่งเนี่ยถ้าลุงเป็นประยุทธ์ลุงก็เลือกท่านนายกยิ่งรักเลือกท่านนายกทักษิณเปรมเทนชุลานนท์อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ปีมันก็ตายหาแล้วเนี่ยนี่แหละเขาถึงว่ามันถึงกล้าหักดิบเปรมเพราะว่าเขาอ่านทางไพ่กันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คิดว่ามึงจะเอายังไงก็ต้องเอาเลยแหละนั่นแหละมันแต่ทุกวันนี้มันก็หนาวร้อนกันทุกฝ่ายแล้วแหละอย่างนี้อย่างนี้เอ้ามันจะไม่เป็นการที่ว่าเฮ้ยประยุทธ์นี่หักหลังเปรมหรือว่าหักหลังพวกเดียวกันหักไปแล้วอ่ะทำไงประยุทธ์แกจะบอกว่ากูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้เรื่องมาเชื่อลองเดี๋ยวจะต้องมีคนเอาเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยไปถามประยุทธ์อ๋อครับเพราะลุงไม้สีนี่ก็พูดตรงๆก็บอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ขอให้ออกเรียกว่าวิงวอนให้ออกนะไม่ใช่บังคับนะขอให้ออกบอกว่าเห็นแก่บ้านแก่เมืองคนมันจะตายกันเยอะครับมันเป็นอย่างนั้น ถ้าแล้วก็ท่านนายกยิ่งรักเนี่ยท่านถ้าสมมติว่าท่านอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับอย่างที่พระบอกล่ะพระอธิบายฟังล่ะพระที่ท่านนายกยิ่งรักนับถือเนี่ยบอกว่าออกไปอยู่ต่างประเทศมันเป็นเวทีเปิดเวทีเปิดอ่าเวทีเปิดมันโลกกว้างมันไม่มีลิมิตมันไม่มีเขตเส้นวงกลมไม่ขีดวงกลมว่ามึงต้องอยู่ในนี้มึงออกไปไม่ได้แล้วข่าวสารบ้านอะไรเขาเรียกว่าพวกโซเชียลเน็ตวงเน็ตเวิร์กข่าวสารทั้งทั่วโลกมันกว้างไกลยังไงมันไม่มีเซ็นเซอร์ถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันเซ็นเซอร์มันปิดนั่นแหละพระท่านอธิบายให้ฟังท่านนายกยิ่งรักก็ถึงไปอื้อนอห่อหมกมันเป็นอย่างนั้น คือว่าถ้าออกไปต่อสู้ข้างนอกเนี่ยมันมีสิทธิ์เขาเรียกว่ามีอิสระเสรีภาพในการที่จะต่อสู้อยู่ในเมืองไทยตดดังก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันหาว่าดูถูกมันเองนี่แหละกระเคียเส้นใต้เลยว่าคสช.เป็นคนส่งออกมาทั้งนี้แหละทั้งคลองลึกจบเลยคือว่าจบทั้งคลองลึกจบโอเคคุณลุงครับรู้สึกว่าในการถอยของท่านนายกยิ่งรักเนี่ยครั้งเนี้ยมันจะมีใครบ้างครับที่ว่าได้รับผลประโยชน์โดยเต็มๆเลยครับคุณลุงครับผลประโยชน์ตอนนี้นะที่อย่างของนายกยิ่งรักมันก็ได้รับผลประโยชน์อย่างที่เราว่าเนี่ยคือว่าท่านสามารถที่จะไปต่อสู้บนเวทีโลกได้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยขนาดว่าทางรัฐสภาEU อะไรเชิญท่านไปปาฐกถามันก็ไม่อนุญาตให้ไปใช่ไหมต่อไปนี้ท่านก็เรียกว่าแบบชิวๆแล้วว่าอิสระเสรีอะไรใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้คนที่ได้ผลประโยชน์ตอนนี้คือคสช.เพราะมันสามารถเอาเชื้อปะทุออกได้แล้วระเบิดในเมืองไทยเนี่ยมันยังมีอย่าไปคิดว่ามันเอาระเบิดออกไปจากประเทศไทยแล้วไม่ใช่ระเบิดในเมืองไทยมันยังมีแต่ทีนี้ถ้าเอาท่านยิ่งรักออกไปหรือว่าออกไปจากเมืองไทยขจัดออกไปได้แล้วเนี่ยครับมันก็เหมือนระเบิดไม่มีเชื้อปะทุแต่มันก็พร้อมที่จะปะทุถ้าเอาเชื้อมาใส่เมื่อไรมันก็ระเบิดอย่างนั้นแหละครับเราต้องเข้าใจเห็นไหมอย่างท่านวัฒนาเมืองสุขท่านออกมาพูดเช่นว่าอะไรเรียกว่ารายงานตัวแล้วรายงานตัวอีกหรือว่าคดีความเยอะแยะตะแปะไก่ก็เพราะว่าท่านต้องการต่อสู้ในเรื่องนี้ครับถ้าไม่ท่านยิ่งรักมาอยู่แล้วท่านวัฒนาก็อาจจะผ่อนเผาลงทางนี้อาจจะไปเริ่มประเด็นใหม่ก็ได้ใช่ไหมแต่ประเด็นนี้มันหมดแล้วครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็คสช.มันก็คิดว่ามันสบายคล้ายๆว่าปล่อยวางได้ไม่ระแวงแล้วเนี่ยแต่สำหรับฝ่ายประชาชนก็อย่างที่เราว่าบ้านมันยังไม่เป็นรูปธรรมหรอกแต่มันควรจะเป็นไวๆเนี่ยเร็วๆนี่แหละเพราะว่าท่านออกไปเขาเรียกว่าเป็นเวทีเปิดกว้างมันไม่มีการขีดจำกัดไม่มีลิมิตในการพูดการเขียนการกระทำแล้วเมื่อออกไปสู่โลกกว้างแล้วมันสามารถท่านอาจจะเดินไปเวทีโลกทั้งไหนนึงที่ว่าสามารถที่จะว่าไปแฉให้ชาวโลกเขาเห็นความไม่ชอบมาพากลในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัน
มันก็ได้ผลประโยชน์มากเหมือนกันแต่มันยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมสำหรับข้อนี้โอ้เอาละครับคุณลุงครับรู้สึกว่าอันนี้มันก็จะเป็นคำถามที่ว่ามันเป็นคำถามที่ว่ารู้สึกว่าจะอยู่ในใจของทุกๆคนแล้วก็มันรู้สึกว่ายังค้างคาใจเนี่ยเป็นที่ตั้งคำถามกันมากเลยครับคุณลุงครับไอ้การที่ว่าการตั้งรัฐบาลทัดพัดถิ่นเนี่ยคุณลุงคิดว่ามันจะมีในที่ว่าการตั้งรัฐบาลพัดถิ่นในต่างประเทศเนี่ยคุณลุงคิดว่ามันจะมีเกิดขึ้นไหมครับในความคิดของคุณการตั้งรัฐบาลพัดถิ่นเนี่ยมันตั้งไม่ยากนะครับยิ่งถ้าเป็นตัวนายกเองเนี่ยหรือว่าผู้ถูกยึดอำนาจเองเนี่ยเรายังยกกรณีของไซปรัสหรือของเฮติอันนี้เขาก็ไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นสู้อยู่ต่างประเทศสุดท้ายก็ชนะก็ต้องมีทหารต่างชาติหรือว่าพวกไอ้นานาชาติหรือว่าองค์การสหประชาชาติทั้งหลายเข้ามากดดันจนต้องมีการเลือกตั้งแบบอิสระเสรีขึ้นมาโดยที่เรียกว่าฝ่ายสหประชาชาติเนี่ยเข้ามาคุมเกมคุมบังเหียนเองเลยว่าต้องเลือกตั้งแบบนี้แบบนี้นะคือจะไม่มีการซิกแซกโกงกันได้ไงนั่นแหละมันก็เลยชนะแบบขาวสะอาดเท่าทุกวันเนี้ยแต่การตั้งรัฐบาลพัดถิ่นเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านยิ่งลักษณ์หรือว่าท่านทักษิณก็ดีท่านจะตั้งรัฐบาลพัดถิ่นท่านก็จะต้องไปหาประเทศเขาเรียกว่าหาฐานก่อนฐานหาฐานบอกว่าจะตั้งณประเทศแห่งไหนมันตัวนี้สำคัญนะถึงจะเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยอะไรก็ช่างมันตั้งได้ทั้งนั้นเนี่ย คือว่าเป็นที่ทำการของรัฐบาลพัดถิ่นอย่างนั้นแล้วสองถ้าได้แล้วนะถ้าได้แล้วว่านี่ได้แล้วสมมติว่าอย่างประเทศมอนโตเนโกหรือประเทศบูนงบูไนอะไรน่ะจะให้ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมหรือสิงคโปร์เงี้ยถ้าทางเจ้าของประเทศเขาโอเคสิกาเลตบอกว่าตั้งได้เลยทีนี้ท่านยิ่งรักหรือท่านทักษิณก็จะต้องไปคุยกับประเทศอย่างเช่นสหภาพยุโรปเนี่ยลุงคงคิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าทางสหภาพ EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยอย่างรัฐสภาของเขาเขาก็ลงมติแล้วว่าท่านนายกยิ่งรักชินวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยอยู่อ๋อครับเนี่ยครับคือจะต้องไปคุยกับพวกนี้ให้เขารับรองรัฐบาลไงรับรองรัฐบาลพัดถิ่นบอกว่าคือนี่อันรัฐบาลนี่แหละคือเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเพราะนายกรัฐมนตรีคนนี้ผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากการยึดอำนาจ อย่างเงี้ยครับครับนั่นแหละมันจะต้องมีประเทศรับรองแล้วลุงคิดว่าคนหัวไปหรือว่าหัวอัจฉริยะอย่างท่านนายกทักษิณท่านก็ไม่ได้โง่เรื่องเนี้ยคงจะเตรียมการอยู่แต่มันมีหลายวิธีนะอาเพื่อการที่จะต่อสู้เอาชนะกับพวกกบฏเนี่ยมันนอกจากการเป็นรัฐบาลพัดถิ่นแล้วเนี่ยมันยังตั้งสามารถเขาเรียกว่าก่อตั้งองค์กรเขาเรียกองจะเรียกองค์กรอะไรให้สวยหรูมากๆก็ได้องค์กรปลดปล่อยประเทศไทยองค์กรปลดปล่อยอิสระเสรีภาพให้ประเทศไทยอย่างเงี้ยมันทำได้แต่ไม่ใช่ไปทำแบบเลื่อนๆลอยๆอย่างที่ว่าองค์กรที่เขาตั้งขึ้นมาน่ะมันอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดเป็นรูปธรรมต้องถ้าจะเป็นองค์กรแบบนี้มันก็ต้องจะบอกว่าพร้อมที่จะใช้ทุกยุทธวิธีในการต่อสู้ทั้งอาวุธทั้งด้านการเมืองต่างประเทศเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่ผ่านๆมาที่ว่าองค์กรตั้งกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้น คือมันเป็นหลักๆลอยๆเลื่อนๆลอยๆไปไงมันไม่มีเป้าหมายบอกว่าต้องการเสรีภาพประชาธิปไตยแต่คุณไม่บอกว่าคุณจะทำแบบไหนนั่นแหละแต่ถ้าเป็นรัฐบาลพัดถิ่นอย่างลุงเคยไปอ่านในที่ว่าอาจารย์พวกที่เรียกว่าเก่งๆเขาโพสต์ไว้เนี่ยที่ว่ามันเป็นบทเรียนสอนในหนังในมหาลัยเลยเนี่ย บอกว่าการตั้งรัฐบาลพัดถิ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีต่างประเทศเขายอมรับมากๆใช่ไหมครับรัฐบาลพัดถิ่นเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินในต่างประเทศที่รัฐบาลไทยเอาไปฝากไว้อะสมบัติพันสถานของประเทศไทยเนี่ยที่รัฐบาลเก่าๆเขาไปฝากไว้เนี่ยสามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะมันดีอย่างนึงแล้วก็มันยังมีกฎหมายระหว่างประเทศให้การรับรองอีกหลายฉบับไอ้พวกนี้เราจะไม่ได้พูดไปหรือบอกว่ามาตราอะไรมาตราอะไรแล้วนะแต่มันมีกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าเขาให้การรับรองรัฐบาลพัดถิ่นคือว่ารัฐบาลพัดถิ่น
ไปจากไหนก็ไปจากที่ว่าประชาชนเลือกขึ้นมาไงแต่ไม่สามารถที่จะบริหารประเทศไม่บริหารในประเทศได้เพราะว่าโดนยึดอำนาจโดยอำนาจที่ไม่ชอบทำอำนาจเถื่อนอย่างท่านนายกยิ่งรักหรือว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยมันสามารถทำได้อ๋อครับเอาล่ะครับคุณลุงครับคือว่าตั้งแต่ต้นจนมาถึงบัดนี้เนี่ยก็คือว่าผมนี่ก็คือว่าอยากจะให้คุณลุงเนี่ยสื่อไปหาทางมวลชนของนายกยิ่งรักก็ดีพวกสายฮาร์ดคอร์บ้างอะไรก็ดีเนี่ยครับคุณลุงครับมีอะไรอยากจะสื่อไปหาเขาบ้างไหมครับในวันนี้ครับก็ลุงเห็นนะขนาดจอมเพชรประดับแท้ๆยังออกมาโพสอ่ะบอกยึดหวังอ่ะครับครับก็ฝากไปหน่อยนะจอมให้คุณนะเกิดทีหลังผมคุณครับการต่อสู้มันมีหลายรูปแบบคุณจะให้นายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเข้าไปติดคุกเป็นองซานซูจีเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเขาไปติดคุกแล้วมันไม่ได้มีวันออกดีไม่ดีก็ตายอยู่ในคุกถ้าไม่ตายอยู่ในคุกกอบออกมาเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นคนวิกลวิการทั้งสมองไปเลยเพราะมันเราไปอยู่ในกำมือของเขาไงจะฆ่าก็ตายจะคายก็รอดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นโอ้โหไม่น่าไปโพสอย่างนั้นบอกว่าเสียใจการต่อสู้ในทางประชาธิปไตยมันไม่เขาไม่ได้ให้ไปตายคาสนามประชาธิปไตยแบบโง่โง่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถที่จะสื่อได้นะที่ต่อสู้นะมันอย่าไปคิดว่าจะเป็นอองซานซูจงซูกีมันไม่ใช่ประเทศไทยของเราทุกวันเนี่ยมันมีธงประเทศพม่าเขาไม่มีธงนะประเทศไทยเรามีธงมาตั้งแต่กษัตริย์ตาบอดราชการที่9บอกว่าพวกนันสกุลชินวัตรเนี่ยต้องล้างให้หมดประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นเขาก็ทำตามธงของเขามาเรื่อยๆจากตั้งแต่ยึดอำนาจท่านทักษิณจนมาหาเรื่องกับท่านสมชายท่านสมัครมาตลอดมาเลยใช่ไหมล่ะจนมาสุดท้ายก็มาถึงท่านยิ่งรักเนี่ยคือว่าเขาชนะมาตลอดไงในทางการเมืองครับครับแต่ในทางมวลชนนะเขาแพ้ล่ะแต่เขาแพ้ในทางมวลชนแต่เขาชนะในทางการเมืองไงเพราะว่าเขามีทหารอยู่ในมือใช่ไหมครับเนี่ยการต่อสู้มีตั้งหลายรูปแบบจอมเมื่อบอกหน่อยบอกเลยว่าไปคิดใหม่ทำใหม่เพราะว่าการจะมาโพสอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เสียความรู้สึกของคนที่เรียกว่าเขาต้องการที่เรียกว่าจะเดินไปข้างหน้าครับครับแล้วลุงไม้สีขอฝากไปหาพี่น้องประชาชนคนไทยผู้มีความรักและศรัทธาในนโยบายของท่านนายกทักษิณและท่านนายกยิ่งรักชินวัตรครับเวลานี้นี่เขาเรียกว่าน้ำมันเชี่ยวจัดพี่น้องเอ๋ยเราต้องเรานักรบที่ฉลาดเนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นกำแพงเขาไม่เข้าไปชนหรอกครับเขาจะต้องถอยออกมาก่อนต้องหาทางใหม่ที่จะเจาะทะลุทะลวงมันเข้าไปไม่ใช่ว่าไปสู้แบบควายตู้ครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถจะต่อสู้ได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศหรือกำลังระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเขาเห็นดีเห็นงามด้วยเขาก็ต้องเข้ามาช่วยเราพี่น้องทั้งหลายก็ลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าท่านยิ่งรักชินวัตรเนี่ยกับท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยสามารถที่เรียกว่าไปล็อบบี้ประเทศต่างๆให้แอนตี้หรือว่าให้แซงชั่นเศรษฐกิจของไทยเนี่ยท่านว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะทุกวันนี้ที่ว่าเห็นเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาหน่อยที่ว่ายังไม่ตัดสวัสดิ์ขาดสัมพันธ์กับประเทศไทยจริงๆก็ลุงก็ไม้สีก็เห็นมีไงมีประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมยังมีการซื้อการขายกันอยู่ปากก็บอกว่าจะแซงชั่นแต่ยังไม่แซงชั่นไงเพราะลุงแซมเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองเห็นไหมล่ะไอ้พวกเชียบลงเชียบล่อนทั้งหลายนั่นมันอยู่ในอ่าวไทยนั่นเพราะว่านั่นคือผลประโยชน์ของอเมริกาเขาถ้าสมมติว่าท่านยิ่งรักเนี่ยสามารถแม้กระทั่งว่าไปล็อบบี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจตะวันออกไกลได้เนี่ยเกิดว่าญี่ปุ่นไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นลุงไม้สีไม่เถียงนะว่ายังมีกินแต่ถ้ามีแต่กินอย่างเดียวมันจะทำอะไรได้ครับเกิดเขาเรียกว่าเอาโลกล้อมไทยอ่ะลูกร้อนไทยเลยนะลูกร้อนไทยมันเป็นลูจีดเดียวเท่านั้นนะใช่อย่างจีนเนี่ยคงจะไม่มีใครไปทำบังคับอะไรมันได้หรอกเพราะว่าจีนเราก็รู้อยู่เขาก็สู้แบบไอ้เถื่อนๆมาอยู่ตลอดสิทธิมนุษยชนในประเทศเขาก็ไม่มีเพราะว่าคนโดน
ฆ่าตายแบบเถื่อนๆแบบที่เรียกว่าไม่มีสาเหตุมันก็มีเยอะแยะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านนายกยิ่งรักท่านนายกทักษิณสามารถล็อบบี้อย่างพวกนี้ไงพวกตะวันออกกลางไม่ให้ซื้อข้าวใช่ไหมแอฟริกาไม่ให้ซื้อข้าวหรือว่าอินเดียไม่ให้ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจไม่ให้ซื้อพวกต่างๆพวกอัญมณีหรือพวกทองคำทั้งเนี่ยมันไปไม่เป็นมันจะไม่มีเงินเข้าคลังไงแล้วก็ทีนี้ก็ถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าเราต่อสู้ในทางการเมืองเราชนะไม่ได้หรือว่าเราชนะได้แต่มันมาหักหลังคือว่ามันเล่นนอกกติกาต่อยใต้เข็มขัดมาตลอดเวลาพอเราชนะมันก็ยึดอำนาจก็สามารถท่านก็ไปทำอันนั้นได้ไงเขาเรียกว่าต่อสู้ในทางการเมืองระหว่างประเทศครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยในสถานการณ์เมืองไทยก็ต้องใช้แบบนึงอีกนั่นเขาเรียกว่าสงครามเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจครับสงครามเศรษฐกิจเนี่ยมันได้หลายอย่างนะอาเธอร์ถ้าสมมติว่าคนต่างประเทศไม่มาเที่ยวประเทศไทยก็ไม่มีรายได้เข้าประเทศใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่ลุงเห็นน่ะคือนั่นไงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเห็นมันบอกว่าที่ว่าเงินเข้ามาเป็นตู่เป็นตาหรือว่ามีรายได้เป็นตู่เป็นตานี่คือจากต่างประเทศเขามาเที่ยวประเทศไทยครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยน่ะไปใช้แผนสิงหา60ปึ๊บเนี่ยบึ้มตรงนั้นบ้างบึ้มตรงนี้มั่งนักท่องเที่ยวไหนมันจะมาครับถ้าเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวมามันจะเอาเงินมาจากไหนล่ะทีเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าการท่องเที่ยวนี่เขาจะหักเหมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านแทนเพราะว่าแต่มันก็ได้หลายอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบงเที่ยวบินก็เขาก็มาลงของเพื่อนบ้านได้แล้วเดี๋ยวนี้นั่นแล้วก็จะไม่ยากอะไรเอาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเอากลัวคนตายไว้ไอ้นั่นอ่ะไอ้จะไประเบิดตุ้มๆตามๆกับสถานีเรือขนส่งหรือว่าตามไปทางรถทางเรืออะไรก็เล่นมันโรงแรมคันน่ะโรงแรมของพวกไก่นั้นไงดูสิทธานีอย่างเงี้ยครับดูดิสิทธานีอย่างเงี้ยก็เล่นเลยนั่นน่ะมันก็สามารถได้น่ะเกสรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สยามพารากอนอย่างเงี้ยครับโอ้โหของ CP ก็อยู่เต็มทั่วประเทศไทยเลย7 11นั่นน่ะโรบินสงมีโรบินสันถ้าเกิดมีคนตายตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งมันไม่ไปเที่ยวแล้วครับคนน่ะไม่ว่าจะคนต่างประเทศคนไทยก็ไม่ออกไปเที่ยวนั่นเขาเรียกว่าสงครามเศรษฐกิจครับเนี่ยสงครามเศรษฐกิจเมื่อมันไม่มีเงินจะมาเป็นเงินภาษีเข้ามามันจะเอาเงินเดือนที่ไหนไปจ่ายทหารมันจะเอาเงินเดือนที่ไหนไปจ่ายตำรวจนี่ต่างหากล่ะนี่มันควรจะทำแต่ระดับทักษิณชินวัตรหรือว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยท่านไม่ต้องมาทำหรอกมีมือมีตีนเยอะแยะเงินของท่านนายกทักษิณทุกวันได้ยินว่ามีตั้งหลายหมื่นล้านก็ลองทำเข้าไปสิเนี่ยแค่นั้นเองอ่ะนะมันไม่ได้ยากไม่ได้เข็นอะไรเลยครับมันนั่นแหละเอาละครับคุณลุงครับวันนี้ก็คือว่าเอาแบบว่าเผาหัวกันดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะมีคนบางคนว่าเฮ้ยเธอใจเย็นหน่อยว่าเดี๋ยวคุณลุงไม้สีจะหลุดพวกความลับอะไรออกไปเยอะคือว่ากักไว้หน่อยกักไว้หน่อยวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณลุงมีอะไรอยากจะฝากไปหาพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศบ้างครับคุณลุงในวันนี้ครับก็ลุงก็อยากจะฝากเนี่ยแหละเราถือว่าเอาวิกฤตการครั้งนี้มาเป็นโอกาสพี่น้องทั้งหลายถ้าพวกเราไม่รักษามัคคีกันไม่มีอุดมการณ์ไปในทางเดียวกันแล้วการจะต่อสู้ต่อไปมันจะลำบากมันจะมืดมนมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับแต่ถ้าตามใดถ้าเราบอกว่าเราจะไม่ยึดติดกับบุคคลเนี่ยคืออย่าไปยึดติดว่าท่านยิ่งรักเนี่ยเป็นหัวหอกในการต่อสู้นะครับ อย่าไปยึดติดว่าคนนั้นนางนั้นไอ้นี้เป็นหัวหอกในการต่อสู้ครับแต่เราควรจะใช้อุดมการณ์ของเราเป็นหัวหอกว่าอุดมการณ์ของเรามีร่วมกันไปทางไหนอุดมการณ์ของเรามีการบอกว่าเราจะพุ่งเข็มไปที่เผด็จการเราจะมุ่งเข็มไปที่ไอ้อำนาจราชากบฏราชาเผด็จการเนี่ยเราต้องมุ่งไปตรงนั้นครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีหลายสิบล้านคนมีศักยภาพที่จะทำแบบนี้แต่พวกท่านมัวแต่ห่วงแกนนำอย่าลืมนะครับแกนนำทุกวันเนี่ยใครไอดังปุ๊บโผล่หัวมาเขาก็ลิฟแล้วไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พวกเราเลยแหละต้องสามัคคีกัน
ช่วยกันทำงานตัวนี้เขาเรียกว่าช่วยกันถ่อช่วยกันพายอย่าไปเอาตีนลาน้ำไอ้คนบางคนนี่พายแทบเป็นแทบตายนะมึงมองดูอยู่เลยแต่บางคนก็เอาตีนลาน้ำออกมาพูดขัดคอกันว่าไอ้นั้นของจริงไอ้นี้ของปลอมฉันที่จริงฉันที่มึงที่ปลอมอย่างเงี้ยขอร้องแล้วครับพวกเราทั้งหลายช่วยกันช่วยกันมาจันลงไอ้เนี้ยจันลงองค์กรของพวกเราให้มันคลีนให้มันสะอาดแล้วเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันโดยใช้เขาเรียกว่าใช้อุดมการเป็นจุดมุ่งหมายใช้อุดมการเป็นแกนนำศักยภาพของเรามีพอคนที่จะให้ความรู้ในล้านด้านนี้กับพวกท่านก็มีเยอะแยะเนี่ยก็ไม่เห็นเลยเนี่ยอย่างอาจารย์ลุงสนามหลวงอย่างเงี้ยอาจารย์สุรชัยอย่างเงี้ยอาจารย์ชูพงศ์อาจารย์สุดารังคุพันธ์อาจารย์ดร.เพียงดินนะครับเนี่ยพวกท่านเหล่านี้เนี่ยมีแต่พร้อมที่จะทุ่มเทใจทุ่มเทชีวิตเพื่อการเดินไปข้างหน้าเพื่อการที่ล้มล้างระบอบการปกครองที่มันกดหัวพวกพี่น้องเราอยู่ทุกวันเนี่ยนี่แหละครับวันนี้ก็ผมก็ขอฝากไปแค่นี้อย่าเสียใจต้องเอาตัวนี้มาเป็นพลังเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งพระภิกษุสงฆ์เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยก็บอกไปเลยครับเนี่ยเอาละครับวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเลยนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังเรามาโดยตลอดฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลุงแม่สีและผมอาเธอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ